สำหรับตัวของแล็บในภาควิชาวิศวกรรมของเรานะครับก็แล็บที่เราได้เจอกันนะครับคือแล็บแรกก็จะเป็นแล็บเกี่ยวกับของระบบทรานส์มิชชั่นไลน์หรือว่าระบบสายส่งไฟฟ้านะครับถ้าพูดง่ายๆก็คือถ้าเราไปข้างนอกนะครับเราเห็นระบบไฟฟ้าเราเห็นเสาไฟสูงใช่ไหมครับในนั้นก็จะเขาก็จะพร้อมด้วยสายยาวๆไปเรื่อยๆใช่ไหมครับซึ่งในสายพวกนั้นนะครับก็จะไปคล้องไปถึงตัวของภาคเหนือภาคกลางภาคใต้นะครับผมแล้วเราก็จะมาทดสอบนะครับก็คือสมมุตินะครับเราต่อไฟสมมุติตรงนี้นะครับเป็นไฟจากโรงไฟฟ้านะครับเราก็ต่อเข้าตัวนี้นะครับซึ่งตัวนี้เราจำลองว่าคือสายส่งเนาะระยะตรงนี้นะครับกล่องหนึ่งนะครับระยะที่100กิโลเมตรนะครับสายส่ง100กิโลเมตรก็จะยาวไปเรื่อยๆนะครับจนครบบล็อกทั้งหมดเลยนะครับซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับเมื่อเราต่อไปแล้วนะครับต่อไป100โล200 300 400บวกกันไปเรื่อยๆนะครับเราจะเห็นได้ว่าถ้าเกิดเราทดลองเห็นว่าตัวของแรงดันเนี่ยมันจะดรอปลงนะครับเพราะว่าตัวของสายส่งเนี่ยก็ยาวขึ้นนะครับแต่นี้ก็จะไม่ได้มีแค่ดูแค่ของแรงดันเนาะก็จะมีทั้งมุมต่างเปรตที่เราจะต้องดูด้วยนะครับกระแสเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวก็จะมาจอลึกตัวของพวกนี้ในการตรงแหลกจริงๆนะครับอันนี้ก็จะพูดกว้างๆก่อนนะครับว่าแหลกมีมาสำหรับเนาะส่วนแหลกต่อไปนะครับจะเป็นแหลกตัวของDC machine นะครับจะเป็นตัวของการทดสอบ DC ของมอเตอร์นะครับแต่เป็นมอเตอร์